กูแบบคนลุกมากคือคำพูดที่บอกว่าอันนี้เบสซินเลือกได้เลยไหมคือฉากที่เดินเข้ามาแล้วแบบมึงเห็นแหวนในมือที่มือกูไหมแล้วก็ออกไปอ่ะมันเป็นบทที่ฉันรู้เลยว่าคำว่าศักดิ์ศรีของมาเฟียหรือคำว่ากฎระเบียบของคนที่เขามีอำนาจอ่ะมันจะมีกฎระเบียบบางอันที่เขายึดถืออ่ะซึ่งคำว่ามึงเห็นแหวนในมือกูไหมนั่นหมายความว่าถ้าใครก็ตามที่มีแหวนเนี้ยคือมึงห้ามฆ่าเขาอะไรอย่างเงี้ยมึงเข้าใจป่ะเช่นแบบตระกูลรองสัญลักษณ์ของมึงกับสัญลักษณ์ของกูมันคือคนละอย่างกันนะถ้ามึงเห็นสัญลักษณ์นี้เมื่อไหร่อ่ะมึงไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเพราะฉะนั้นมึงเห็นแหวนในมือกูไหมก่อนที่มึงจะทำอะไรเพราะนั่นหมายความว่าถ้าเวกัสสมมติเวกัสยิงปั้งทั้งที่คินใส่แหวนอยู่ตาเองอ่ะพ่อของเวกัสเองก็อาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเวกัสไม่ได้ถ้าต้องเอากฎของตระกูลมาใช้เช่นกฎของตระกูลกูไม่รู้ว่ากฎของตระกูลคืออะไรอะแต่สมมติว่ากฎของตระกูลคือถ้าตระกูลรองหรือใครก็ตามหรือใครก็ตามอะมาทำร้ายคนที่อยู่ในตระกูลแล้วมีสัญลักษณ์ของคนที่อยู่ในตระกูลหลักอะคนคนนั้นอาจจะต้องแบบตายแบบทั้งตระกูลหรือตายทั้งครอบครัวหรือแบบคนนั้นจะต้องแบบโดนฆ่าตามหลังไปอะไรเงี้ยซึ่งแบบแม่งแบบมันคือการยึดถือกฎของพวกเขาอะแล้วแบบมันคืออำนาจจริงๆอ่ะแบบมึงเห็นแหวนในมือกูไหมแล้วก็ออกไปอ่ะมันโอ้โหมันระเบิดอารมณ์ระเบิดอ่ะมันแบบมันครับเป็นน้ำมันคือการสปลาชออกได้แบบว่าแบบสะใจอีเจมมากอ่ะเนื้อออกมาแล้วเวกัสก็ออกไปด้วยความแบบคอตกอ่ะเหมือนเป็นฟีลแบบทำอะไรไม่ได้อ่ะเพราะกูเกิดมาในที่ที่มันต่ำกว่าเขาจริงๆอ่ะแอบคิดว่าทำไมพอสไม่เจอเวกัสก่อนมีอยู่แบบนึงก่อนที่เขาจะมาคบคือก่อนฉากสุดท้ายใช่มันไม่แปลกหรอกมึงก็ดูเขาพรีเซนต์ตัวเองออกมาด้านดีขนาดนั้นอะตั้งแต่พาเดินเข้าบ้านไปอะมึงเห็นด้านแย่เขาไหมไม่มีเลยฉันถึงบอกไงว่าโอ้นี่เขามาแค่ EP เดียวเรายังขนาดนี้ถ้าเขามาทุก EP เราลืมคินแน่นอนเมื่อกี้คือตกหลุมรักไปแล้วอะแล้วนี่คือลืมไปแล้วว่าเวกาทำสิ่งนี้เวกาทำอยู่กับการแย่งของรักของคินมาเพราะนี่คิดว่าเวกัสชอบพอร์ตมากๆแล้วอะเข้าใจปะเราวางแผนมาได้ตรงมากอะก็คือเริ่มจากการทำให้สงสัยให้แต่คิดแต่คนใจมึงคนมาพูดแบบขนาดนั้นก็ต้องอยากรู้ป่าวว่าเรื่องอะไรกันแน่พอเขามาเราหรือบอกเลยเสร็จปุ๊บพอป้อนข้อมูลให้แล้วก็แบบว่าเริ่มแบบว่าพรีเซนต์ตัวเองเริ่มนู่นนี่นั่นเริ่มทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันต้องมีการเชื่อใจนะเราต้องเชื่อใจกันอยู่ในทีมเนี่ยเราต้องเป็นหนึ่งเดียวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนื้อออกปะนี่คือหนทางของการสำเร็จเราไปทำมาแล้วสำเร็จจริงทำให้ดูเลยว่าแค่เชื่อใจกันสมมติเราเป็นพอเราแคร์คินมากคินอยู่มาพูดกับเราเฮ้ยทำเหมือนเรามายอมเขาเฮ้ยทำไมไม่ถามก่อนว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเลือกที่จะเชื่อไปก่อนเลยว่าที่เรามาอยู่ตรงนี้คือเรายอมเรามากับเวกัสเองมาทำเรื่องอย่างว่าจริงๆอะไรเงี้ยพอก็เลยรู้สึกแบบมาดูถูกกันเออมันเหยียดหยามศักดิ์ศรีเขาอะไรพูดเรื่องแฟนเก่าแม่งเป็นไปโหถ้ากูไปเวกัสกูแบบถึงกูจะเสียหน้านิดนึงกูออกไปกูอย่างน้อยมันก็มีเรื่องแหละอย่างน้อยเวลามันทะเลาะกันมันก็ต้องยกเรื่องนี้มาพูดฉันชอบบ้าเธอคือคนอะมันมีแค่นี้อ่ะความเป็นคนมันมีแค่นี้อ่ะมึงเข้าใจฟีลป่ะแบบมันไม่ได้แบบมีอะไรมากไปกว่ารักโลภโกรธหลงเลยอ่ะเออไม่เคยคิดเนาะว่าแบบว่าซีรีส์ไทยมันจะแบบมาถึงจุดที่แบบว่าช่างหัวแม่งขนบธรรมเนียมทุกอย่างอ่ะเออแล้วแบบกูจะพรีเซนต์แบบเนี้ยก็แบบมันเรียลลิสติกมันก็เรียลแบบนี้แหละเปิดเผยด้านที่มันดาร์กที่เราทุกคนมีนี่แหละอยู่ลึกๆในใจใครจะคุมได้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองขอบคุณอินเทอร์เน็ตสิ่งที่ได้รับมากกว่านั้นคืออารมณ์ของเขาทั้งสองที่เขาสื่อออกมาว่าเขากำลังทำอะไรอยู่อ่ะมันเลยเป็นฉากที่ไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยมันอุจจาระมันโป๊มันคือศิลปะมึงมันคือความจริงดีเนาะดีตรงที่แบบว่าคุณคินสามารถดึงอารมณ์กลับมาได้ถ้าเกิดแบบมันมีความพุ่งพ่านของอารมณ์สูงอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบว่าตีโพยตีพายหรือก็ปล่อยให้เขาเดินออกไปก็ได้อะไรเงี้ยแต่เขายังแบบว่ายังชั่งใจได้อยู่สามารถแบบดึงเขามาโอบกอดเขารู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีตรงนี้ดีกว่าเสียพอร์ตไปเพราะว่าถ้ารู้สึกว่าถ้าพอร์ตไปแล้วไปเลยเพราะว่าจากตรงหน้าผาตอนที่ขึ้นมาจากหลุมได้รู้แล้วว่าพอร์ตเป็นคนแบบนี้คือถ้าตัดสินใจมีช่องให้ได้ไปพอร์ตก็คือไปเลือกที่จะไปเหมือนกันถ้าตัดสินใจแล้วพอร์ตไปจริงๆเหมือนกันเขาเป็นนกเขาเลยรู้แล้วว่า
พลอยเป็นคนแบบนี้ปล่อยไปไม่ได้ปล่อยแล้วไปเลยคินยังแบบไอ้นี่อยู่เลยอะเรื่องความรักอะเป็นเหมือนแบบคาบคืนอะเข้าใจปะคือถ้าสมองมันช้าใช่คือถ้าคินสังเกตนิดนึงอะเดินเข้ามาในห้องน้ำอะเขาพราวนะเว้ยเขาพราวมากนะเว้ยที่แฟนเขามาช่วยเขายิ้มนิดนึงเลยนะเขาแบบดีใจนะเว้ยตั้งต้นมาด้วยความไม่ไว้ใจมันติดต่อไม่ได้อะตั้งต้นมาด้วยความไม่ไว้ใจเพราะว่าโดนใส่คิดหลอกว่าคุณหนูครับคุณคินครับเขามองตากันแล้วภาพในหัวคินคืออโปจะต้องเป็นพอจะต้องเป็นฟีลแบบเขาจับมือก่อนตัดสายคือเขาจับมือกันแล้วเขาจับมือกันแล้วภาพก็ต้องเป็นเฟือไปแล้วครับไปแล้วครับคือนึกออกปะมาเขาก็ต้องคิดมองอยู่แล้วแล้วเขาฉันรู้สึกว่าที่แรกเขาไว้ใจพอร์ตแต่ไม่ไว้ใจเวกัสเลยแล้วก็แบบกลัวว่าเพราะว่าก่อนอันนี้ก็เคยโดนมอมมาแล้วตอนที่โดนวางยาก็กลัวว่าแบบเวกัสอาจจะทำอะไรก็ได้ก็เลยร้อนใจไงสายมันตัดมือมันโทรไม่ได้แต่ตอนที่เวกัสเขาโผล่เขาไปจูบเองในใจเองคิดว่าโหยไม่น่ารีบเลยอะแบบว่ามันน่าจะเราเขาแอบเชียร์เวกัสแอบเชียร์เวกัสประมาณว่าถ้าทำให้เขาแบบชอบเรามากกว่านี้มันอาจจะดูแบบดูเหมาะสมมันก็จะมีสิทธิ์นะมันก็จะมีสิทธิ์รู้สึกว่าควรจะสังเกตนิดนึงว่ามันยังไม่ใช่เวลานี้ยังไม่ใช่เวลานี้เวกัสใจร้อนไปแล้วตอนเนี้ยคุณคินกับพอสอะไฟมันกำลังแบบว่าไฟรักมันกำลังแรงเราต้องใส่ไฟเยอะกว่านี้ให้เขาทะเลาะกันยิ่งกว่านี้ก่อนเอ้าทำไมกูเชียร์เวกัสวะก็นิดนึงได้ไหมอ่ะนิดนึงอ่ะติ่งๆมันเลยเป็นที่มาคำว่ามึงเห็นแหวนในมือกูไหมออกไปเรื่องเนี้ยมันดีตรงที่ว่าแบบว่าเขาทำมาดีตั้งแต่ต้นอ่ะเลยฉากที่มันว่าวิวอ่ะมันก็เลยแบบว่าไม่ได้ดูแบบผลมันดูแบบไม่ใช่มันดูจริงอ่ะมันเชื่อมมาได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดในอนาคตถ้าเกิดจะมีใครทำให้ได้แบบเนี้ยมันก็ต้องแบบมีเหตุมีผลแล้วก็ทำศิลปะออกมาให้เป็นศิลปะฉันจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งพอดเรื่องคือเด็กวัยรุ่นที่มีความละเลงที่มีความแบบอาเลียนงูนใจเลิศเลียนงูนตามธรรมชาติของมันแต่ถ่ายทอดออกมาได้สวยมากเรื่องคอมมีบายูนิมใช่เข้าใจปะแต่จริงๆพอดมันคือแค่นั้นอะพอดมันคือแค่เด็กเลี้ยงงูคนนึงเข้าใจปะเออพูดกันแบบว่าบ้านๆใช่แต่เขาทำให้มันมีศิลปะในการสื่อสารออกมาอะไรเงี้ยแล้วเรื่องวิธีการถ่ายวิธีการเสริมทุกอย่างรวมถึงวิธีการถ่ายทอดออกมาของตัวละครพอตอนนี้บรรทัดฐานในไทยอ่ะมันมีแบบนี้ออกมาแล้วอ่ะมันกลัวจะมีบางเรื่องที่แบบอ้าวเรื่องนี้มันก็สามารถทำได้เราลองทำแบบนี้ไหมแต่แบบว่าลืมไปว่าโปรดักชันหรือว่าอะไรเราอ่ะมันยังแบบมันไม่ถึงไม่ได้ถึงขนาดนี้แล้วมันภาพมันอาจจะทำให้ไม่ดูมีสมเหตุสมผลหรือว่าภาพมันอาจจะดูว่าบิวจนเกินเหตุมันทำให้เสียบางอย่างไปในการแบบน่าเชื่อถือของซีรีส์วายหรืออะไรแบบนี้คือเรื่องเซ็กอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติใครจะทำก็ทำได้แหละเข้าใจปะแต่อยู่ที่ว่าใครจะทำออกมาแล้วมันเข้าใจปะแล้วมันแบบว่าดูได้กับดูไม่ได้อะไรเงี้ยฉันรู้สึกเคารพคนทำมากเลยนะที่เลือกช้อยนี้แล้วให้คนดูดูอะเลือกช้อยนี้เลยอะเพราะว่าฉันก็ไม่รู้หรอกว่าแบบคนทำเขาจะมีแอททิจูดยังไงแต่ในนั้นน่ะมันมีสเตทอยู่เยอะมากใช่เขาจะบอกว่าแต่เขาแบบมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปแล้วเอาความเป็นมนุษย์เข้ามาบอกว่าเออมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่เป็นคนน่ะเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่แค่บางทีเราอาจจะแบบว่ากบมันไว้ไม่กล้าที่จะเอาสิ่งนี้ออกมายอมรับแต่จริงๆแล้วเวลาอยู่2คนมันคืออะไรเงี้ยอันนี้คือการแบบว่าช่วยตัวเองให้ผ่อนคลายอ่ะมันไม่จำเป็นต้องไปจบกันที่บนเตียงแบบมีอะไรกันขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยมันเสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วแล้วแบบว่ากูรอมึงมาตั้งนานอ่ะแบบครั้งล่าสุดก็คือในป่านะโว้ยเข้าใจฟิลปะเออแล้วแบบว่าหลายๆครั้งอ่ะเวลาคู่รักมันทะเลาะกันก็คือเรื่องพวกนี้แหละมึงมันตอบสนองกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็งอกันอย่างนี้แหละงอกันอย่างนี้แหละมึงหายเป็นการงอที่แบบไม่ทีแรกคนดูจะผ่านไปแหละแต่พอมึงคนเราปุ๊บเอ้าชอบตัวละครแบบเวกัสอะคาแรคเตอร์อะชอบคาแรคเตอร์แบบนี้เขาดูมีความมุ่งมั่นกูชอบตอนที่แบบเปิดกระเป๋ามาแล้วอุปกรณ์ครบมากอะหมายถึงว่าแบบโอ้โหอยากรู้เลยว่าเวกัสนี่โดนเลี้ยงดูมายังไงแสดงว่าเห็นตั้งแต่เด็กแล้วไม่รู้สึกว่านี่คือการแปลกแต่แค่คนอื่นนะออกไปข้างนอกดีกว่าครับเดี๋ยวทานข้าวไม่ลงนะกูไม่รู้ว่าความฝันเขาเป็นยังไงเลยเวลาเขาหลับอ่ะเขาจะเห็นภาพอะไรวะคนที่แบบว่าสามารถที่จะเป็นแมเนจจิตใจตัวเองได้แข็งแกร่งขนาดนี้มึงแบบเดินไปดึงชิวๆอ่ะแล้วก็แบบนี่
นี่ไงแบบวิธีของฉันคือแบบนี้ในขณะที่ร้ายได้ขนาดนั้นอะแต่พอตัวเองมาอยู่กับคนที่ตัวเองต้องการนำเสนอข้อดีอะสามารถทำให้เขาลืมสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นได้อะคิดดูดีตัวละครเป็นการน่าสนใจมากมันมีหลายมิติที่เรานึกไม่ถึงอะว่าเฮ้ยมีหรอด้านอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแบบตั้งใจทำทุกอย่างเลยนะปราณีตมากเลยนะที่อยากจะให้พอดเห็นว่าตัวเองเป็นคนอย่างนี้ภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นก็ถ้าไปคุยธุรกิจด้วยก็มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถอะตอนเขาหลอกไปหมดอะตอนนี้รู้สึกแอบแบบห่วงพีทยังไงก็ไม่รู้อะแต่เชียร์พอสนะแต่ห่วงพีทไม่รู้ว่าเขาจะต้องมาเจออะไรหรือว่าวิธีการเข้าหาจะเป็นยังไงเราเห็นว่าพีทแบบใสใสดูไม่ทันคนอะดูแบบดูตรงๆส่วนอีกคู่หนึ่งที่ฉันเขินหนักมากวันนี้นะฉันให้เลยนะคือคู่น้องคุณคิมท็อปเธอ EP 7นี่ท็อปฟอร์มหมดเลยเนาะฉันเขินไม่ลงอะคู่เนี้ยฉันอะฉันไม่ไว้ใจฉันอาทุกมันดูบางอย่างใช่ไหมแต่ฉันอะรู้สึกว่าพอหลังจากที่เขารู้ว่าน้องชอบเขาอะแล้ววิธีการพูดของเขามันเปลี่ยนไปใช่ฉันรู้สึกว่าวิธีการพูดของเขามันเปลี่ยนไปมันไม่ได้พูดเพื่อหลอกน้องแบบ 100% เหมือนครั้งแรกแล้วคิมอะตอนเด็กอะเจออะไรขาดความอบอุ่นหรือขาดความรักหรือเปล่าคนในวงการบันเทิงอันนี้ที่ฉันเคยแบบว่าอ่านมานะเหมือนแบบว่าเขาบอกว่าอาชีพดาราอะไรเงี้ยหรือว่าอาชีพที่แบบผู้คนมีชื่อเสียงเนี่ยหลายๆคนน่ะคือคนที่แบบว่าขาดความอบอุ่นแล้วต้องการเป็นที่ยอมรับก็เลยเอาตัวเองขึ้นมาอยู่ในอาชีพเหล่านี้อะไรเงี้ยคือวิชาจิตวิทยาที่เราเคยเรียนตอนมหาลัยมันจะมีลักษณะอยู่ว่าขาดอะไรแล้วคนคนนี้จะทำอะไรแสดงอะไรออกมาเพื่อให้ไปเติมเต็มของตัวเองเราก็จะมีปมของเราอยู่แต่พอแบบว่าน้องพอแบบได้ไม่เห็นด้านที่แบบว่ามีคนรักอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบนี่คือสิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคนอีกคนนึงอะไรเงี้ยได้ถ้างั้นแบงก็มีปมมาก่อนสิเพราะตอนนี้แบงเป็นดาราท่านหนึ่งเหรอคนขึ้นมาไม่ทันหรอมึงกูไม่อยากคิดสภาพอีกซีนอีสระน้ำอันนั้นแล้วว่ามันจะขนาดไหนวะเนาะอันคัดมันจะขนาดไหนอ่ะพอเปิดตัวซีนนี้ปุ๊บแล้วเวกาเดินออกมารู้เลยนะว่านี่คือ EP ของเวกาละตอนนี้ตระกูลหลักกำลังคลายสิทธิ์ใช่อย่างหนักเพราะว่าหัวหลักอยู่ที่โรงพยาบาลใช่เวกัสก็เลยรับบทนางเข้ามากอบกู้แล้วก็เป็นเอเจนซี่ด้วยมาแบบว่าทำแคตติ้งด้วยมาหาแบบว่านักแสดงเข้าสังกัดตัวเองเราอีพีนี้เราจะเห็นว่าเวกัสใส่สีแดงบ่อยมากเนาะเกือบทุกตอนเลยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือทั้งตัวละครของคิลพอร์ตเขาจะสื่อสารกันตลอดเลยเนาะใช่ใช่ไหมเขาแฟนไงรายงานไงตระกูลหลักนะจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความคิดมากคิดเยอะด้วยวิธีการอยู่ของเขาอ่ะจะทำให้เขาอ่ะคิดมากเพราะพูดไม่ตรงเข้าใจพูดมาเราต้องแปลก็เลยกลายเป็นตระกูลที่ต้องใช้ความคิดมากแต่อีกตระกูลนึงบ้านๆใช้ความรู้สึกดิบๆเถื่อนๆตรงๆเหมือนดูหนังหรืออินเทลเจนต์ที่มันมีความแบบแผนการเมืองอะไรตระกูลหลักเนี่ยยิ่งอยู่สูงยิ่งต้องรอบคอบความคิดอะไรมันต้องคิดเยอะคิดตลอดเวลาเขาตัดสินใจได้ไวกว่านะตระกูลรองอ่ะใช่ตระกูลหลักอาจจะต้องแบบว่าคิดให้ดีอ่ะจนช้าบางทีอ่ะวิธีด้วยเนาะหมายว่าแบบไม่ฉันเพิ่งมาแบบว่าประมวลลองประมวลผลว่าที่ผ่านมาตระกูลหลักเคยใช้วิธีนี้ไหมไม่เคยเคยซึ่งแบบเน้นเจรจาซึ่งยิ่งแบบคีย์เวิร์ดที่เวกัสบอกว่าออกไปได้นะครับเดี๋ยวจะกินข้าวไม่ลงก็แสดงว่าตระกูลหลักไม่เคยทำและไม่มีนโยบายในการที่จะให้เสียเลือดเสียเนื้อขนาดนี้อย่างมากคือซ้อมให้ช้ำข้างในเนาะไม่เคยเห็นเนาะแต่แบบอันนี้เอาเลยอ่ะคือแบบขอผมลองหน่อยแฟนช่วยกันแก้ปัญหาแฟนกันแบบกูปฏิเสธไปแล้วนะแต่พ่อกูสั่งกูค่ะกูไม่สามารถแต่อะไรอย่างเงี้ยครอบครัวแม่งก็แบบว่าพิโอริตี้แรกเสมอใช่ใช่พ่อแม่พูดอะไรก็ต้องฟังอ่ะแล้วชอบคำพูดหนึ่งของอันนี้มันเกี่ยวกับโมเมนต์แล้วนะแบบว่าเหมือนเขาจะกอดกันใช่ไหมแต่มันติดสายน้ำเกลืออ๋อเขามากอดกูหน่อยมึงเขามากอดกูหน่อยสิคิมชอบตัวเล็กอะเวลาป่วยอะดูตัวเล็กอะโปนี่คือพรสวรรค์เนาะใช่ครับโปนี่พรสวรรค์การแสดงละเอียดสายตรงสายตาเขาเนี่ยอันนี้เหมือนอันนี้เลยอ่ะแสดงเหมือนอาทิตย์อัสดงเลยอ่ะเออไอ้หนุ่มแสดงอ่ะบ้านของไอ้นะบ้านของอีป้าที่แบบว่าลึกลับหน่อยใช่มีอะไรแบบว่าปกคลุมก่อนเลยก่อนจะเข้าไปถึงบ้านอ่ะดูดิมึงใครจะไปคิดวะเปรียบเทียบไม่เห็นเลยต้น EP ก็คือเป็นคาสิโนแบบอยู่ในแบบภายในหรูหราแต่พอมาตระกูลรองก็คือเป็นบ่อนธรรมดา
บ่อนแบบบ้านๆคนชาวบ้านเล่นชาวบ้านเล่นไพ่ไฮโลน้ำเต้าปูปลาก็คือถ้าในปรามาจารย์ลัทธิมารก็คือตระกูลหลักก็คือตระกูลจินสีเหลืองเนาะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นสีแดงตระกูลเวินตระกูลเวินสีแดงตระกูลรองคือตระกูลเวินตอนนี้สีแดงกับสีเหลืองกำลังตีกันอยู่ใช่ส่วนของในสระของพอร์ตก็คือตระกูลอะไรฮะสตาบงกตสตาบงกตโอ้ยไม่เศร้าพอร์ตกับปอร์เช่มาจากสตาบงกตเศร้านะสตาบงกตอ่ะรู้ใช่ไหมพอเดินไปเรื่อยๆเราเจอโต๊ะนักการเมืองอ่ะพี่ชายก็แอบขนลุกนะมันคือแบบว่าคอนเนคชั่นใช่มันคือการที่แบบข้างนอกคือเปลือกมันเลยอ่ะคือมันทำให้ฉันรู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าที่เราเห็นว่าเป็นบ้านสมสมนี่ข้างในก็อาจจะมีโต๊ะหรูๆสักโต๊ะหนึ่งแล้วเขากำลังนั่งคุยธุรกิจกันไม่เป็นการตีแผ่สังคมไทยได้เหมือนกันนะว่าการที่บ่อนภายนอกมันเป็นได้สนุกข้างนอกมันเป็นอีกแบบนึงข้างในเป็นอีกแบบนึงเลยนะข้างนอกก็คือแบบสุดโสมดูเป็นเหมือนเก่าๆหรือแบบทำไมบ่อนยังเปิดได้ในประเทศไทยคือบ่อนเยอะอะไรเงี้ยอันนี้เดานะทั้งที่ที่บ่อนมันคือผิดกฎหมายทำไมเดานะยังมีพวกแบบคลิกเบตป๊อปอัพอยู่ในเว็บไซต์เต็มไปหมดเลยอันนี้เดาว่าทำไมถึงไม่เห็นใช่งงว่ากูเห็นคนเดียวหรอบางอาชีพก็ถูกสร้างมาเพื่อปกป้องบางอาชีพที่ผิดกฎหมายเท่านั้นพอเห็นฉากที่กินข้าวนี้แล้วแล้วพูดถึงคอนเนคชั่นแล้วอะเรื่องของคอนเนคชั่นอะตระกูลรองอะเยอะเยอะเลยใช่ป่ะเพราะว่าบางทีอ่ะการที่เขาอย่างตระกูลหลักเขาปกครองอยู่ข้างบนใช่ป่ะเขาก็จะรู้จักแต่คอนเนคชั่นที่มันเป็นตัวใหญ่ๆบางทีเขาไม่อยากจะคบกับทั่วไปอะไรเงี้ยใต้ดินใต้ดินแต่แบบอันนี้เขาถือไว้หมดแล้วไงแต่บ้านตระกูลหลักก็คือแบบข้างล่างบ้านก็คือเป็นสปานะมีซาวน่านะมีออนเซ็นนะเข้าใจปะพยาบาลในตู้ฉันเลยบอกไงว่าฉันเลยบอกไงว่าถ้าฉันเลือกตัวละครได้ฉันจะเป็นแทนคุณเพราะเวลามีซีนเครียดๆอย่างเงี้ยแทนคุณไม่โผล่มาเลยแทนคุณยังใช้ชีวิตได้ EP เนี้ย EP เนี้ยไม่มีแทนคุณเลยเพราะว่าเขาแบบว่ากำลังแบบป่วยกันอยู่ใช่แล้วคือแทนคุณตอนนี้น่าจะสปาอยู่ตอนนี้แล้วก็ทานอาหารครับแล้วก็ดูทีวีซีรีส์เกาหลีอยู่ใช่แฮปปี้นุ่งผ้าเลื่อมฉันชอบความนอนกอดโทรศัพท์เหมือนรอใครโทรมารอพี่ปะพี่แหละโอ้ชอยเขารักพี่มากไอ้อันนี้นี่นี่แอปเปิ้ลนี่ไม่ตอนแรกฉันเห็นแอปเปิ้ลมาฉันก็งงนะทำไมเสิร์ฟตระกูลนี้เสิร์ฟแอปเปิ้ลเป็นลูกมันมีการแบบว่ามีถาดมีจานรองแอปเปิ้ลมีแอปเปิ้ลอยู่มันดูแบบมันชูแอปเปิ้ลไงหรือนี่จะคือแอปเปิ้ลลูกที่4ของวงการ BL ว่ามันมีแอปเปิ้ลที่เปลี่ยนแปลง3ลูกแล้วไงหรือนี่จะเป็นแอปเปิ้ลลูกที่4นี่คือแบบยุคใหม่แล้วลูกก่อนแอปเปิ้ลป่ะยุคของ BLยี่ห้อแอปเปิ้ลป่ะลูกที่แล้วใช่แบบมีแอปเปิ้ลของอาดัมกับอีฟแล้วก็แอปเปิ้ลของเซอร์ไอแซคนิวตันแล้วก็แอปเปิ้ลของ iPhone แล้วก็นี่แอปเปิ้ลของไทยกูว่าใช่แอปเปิ้ลของคุณกรอืมแอปเปิ้ลของคุณกรณ์น่ะวงการ BL เนี่ยอืมจะไปทั้งโลกแล้วนะวงการเนี้ยเออพี่ชานอยากรู้ความสัมพันธ์พ่อกับพี่ชานจังเลยวายอยากแอบอยากรู้ว่ามันยังไงพ่อนี่ก็เป็นคนที่น่าสนใจนะมึงใช่สร้างน่าสนใจที่สุดแล้วสร้างตระกูลมาได้ขนาดเนี้ยเออยังมีทักได้ขนาดเนี้ยอือโอ้เริ่มสงสัยพ่อตั้งแต่ล็อกเกอร์อะล็อกเกอร์พ่อมันดูห้องในห้องพ่อนาฬิกาเอออะไรเอออะเดี๋ยวนี้ตู้เซฟนะนี่น่านี่คิดว่าน่าจะเชื่อฟังพี่มากๆเป็นเด็กที่เชื่อฟังพี่มากเหมือนกันคนสนิทกับพี่เปล่าด้วยความที่พี่มันตีแรงดูดิดูดิพี่มันต้องเคยตีน้องอะเชื่อกูดิเออหล่อนะโตมาหล่อนะแต่จริงๆนางอายุ21แล้วนะดีมากเออจริงๆ TikTok พี่ซีนเนี้ยให้แต่งเพลงรักอะแล้วแบบถามว่ารักตอนนี้ชอบใครอยู่หรือเปล่าทั้งๆที่รู้ว่าคนที่เขาพูดอยู่คือตัวเองอะพี่จะรอฟังนะแล้วเมื่อจะหัวบ้าหรือเปล่าเออเออหย่ำมามันนวยนะมันนวยนะจะไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องตัวเธอไม่แต่ตัวฉันเองตัวละครคิมอาจจะแพ้คนจริงใจก็ได้นะอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้ไอ้อยากเจอคนดีดีแถวนี้มีไหมเออนี่ไงเพลงของเจฟชาเตอร์ถ้ามีทำไงถ้ามียกมือหน่อยแล้วชูอะไรล่ะชูนิ้วก้อยและนิ้วชี้เพื่ออะไรวะเป็นสัญญารักว่ารักเดียวใจเดียวถามไม่ได้ละพอจำเนื้อต่อไปไม่ถูกเมื่อกี้ตอนถ่ายรถเวนาอยู่กูร้องโรงแรมใจตั้งแต่ต้นจนจบเพราะมันมีคำว่าโรงแรมใจแต่ตอนนี้เพลงที่ให้เวกันคือเพลงอะไรรู้ป่ะเพลงของมัมลาโคนิก
ผิดที่เราเจอกันช้าไปไม่มีวันที่จะรักกันเออเนี่ยกูหมั่นไส้คุณคินมากกูบอกเลยเนี่ยในตรงเนี้ยกูอยากให้พอดไปจริงเลยอ่ะซีนเนี้ยอะไรเป็นไรเอ้ยเสื้อแดงตลอดเลยอ่ะ EP เนี้ยมันน้อยนะมึงแล้วเขาเรียกผ้าอะไรนะอย่างเงี้ยผ้ากำมะหยี่เสื้ออะไรแบบเนี้ยเป็นเสื้อที่คุณคินอ่ะเคยใส่ใช่ใส่บ่อยๆ EP แรกๆเลยชอบใส่มันๆผ้ามันคือมันแววๆคือเป็นการบอกเลยว่ากูกำลังจะขึ้นมาเป็นมึงของมึงทุกอย่างก็จะเป็นของกูแต่คินก็อาจจะคาดหวังเปล่าว่าแบบเด็กแบบอาจจะไม่ได้ไปง่ายๆหน่อยอาจจะหันอาจจะหันมาหาหน่อยนิดนึงหรืออาจจะนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแบบแสดงให้เห็นต่อหน้าหน่อยว่าแบบก็ไม่ได้ก็แบบเป็นคนของใครกันแน่อะไรเงี้ยแต่พอสก็ไม่ทำไงก็มึงพูดอย่างนี้ก่อนหรือจริงๆแล้วพอสก็รู้แหละว่าเขาก็คงแบบมีกลิ่นหึงเบาๆรู้แต่แค่อยากไปพูดไงว่าใช่คือพอสอาจจะรู้แหละว่าคินต้องการอะไรทั้งหมดแต่แค่ไม่ทำตามอยากดื้ออยากดื้อพอไม่ทำแล้วคุณคิงก็ยิ่งอยากได้ไงซีนนี้ชอบซีนนี้มากชอบสายตาซีนนี้มากชอบตอนที่เดินออกมาแล้วเสียปากยิ้มขนบของตัวร้ายก็คือมันก็ยังมีความเป็นตัวร้ายอยู่มือมันต้องแอบยิ้มให้กล้องอ่ะเออมันก็ต้องนางอิจฉาอยู่มันก็ต้องมีการแบบมาพูดแบบว่าเรื่องของคนอื่นน่ะเข้าใจปะอันนี้ช็อตเราอย่างที่บอกแหละว่าเขาอาจจะวางว่าเวกัสก็คือตัวร้ายในตัวละครหลักอันนี้นะเออซึ่งถ้ามันไม่มีซีนอะไรเงี้ยเราอาจจะหลงเขายาวใช่ป่ะแต่พอมันมีซีนอะไรเงี้ยสติเราใช่มันก็คือการมาย้ำเตือนเราว่าเออแบบอย่าปล่อยตัวปล่อยใจนะรู้ด้วยนะพระเอกคือใครอะไรเงี้ยยิงตะวันตกเราก็ไม่รู้นะว่าเขายิงเพราะอะไรเราก็เป็นอย่างไม่รู้ว่าเขายิงจริงหรือเปล่าทรยศหรือเปล่าตะวันอาจจะไม่โดนทนยิงก็ได้ซีนเนี้ยเพื่อนพอเพื่อนพูดอ่ะถ้าเพื่อนไม่มาก็อาจจะไม่ได้หนีออกจากโรงพยาบาลไปหาเขานะเพื่อนบอกว่าปล่อยตัวปล่อยใจหน่อยให้หัวใจทำงานนะสองคนนี้เป็นฟิลพี่อ้อยพี่ชอว์อย่าไปคิดเยอะการทำภารกิจของตระกูลรองอ่ะมันคือทำเป็นทีมมันไม่ได้มีใครแบบว่าต้องไม่ได้ส่งใครเป็นหนึ่งอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดตระกูลหลักออกไปอย่างเงี้ยมันก็ยังมีบอดี้การ์ดที่จะต้องคุมคนคินอยู่ อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยรวมเป็นหนึ่งทุกคนใส่เท่ากันเหมือนเท่ากันเหมือนรอทำภารกิจไปด้วยกันเหมือนรอฝั่งตรงข้ามด้วยอ่ะไม่ให้รู้ว่าคนไหนคือหัวหน้าใช่ใช่ใช่ตระกูลหลักเขาก็จะมาในลุคของมาเฟียแบบแทดิชันนอลไงแบบใส่สูทแบบอิมพอร์ตมาจากอิตาลีอะไรเงี้ยใส่สูทแต่ตระกูลร้องคือนักเลงอ่ะตอนนี้คืออยากรู้ว่าเขาลงเอยกันยังไงอ่ะมันสตอรี่มันยากมากที่จะลงเอยกันมันเส้นเรื่องของตัวเวกัสกับพีทเนี่ยมันเริ่มให้เรารู้สึกว่าตัวใกล้ใกล้กันแล้วตัวเวกัสเนี่ยเริ่มเอกใจตัวพีทมากขึ้นแล้วใช่ใช่มันก็ไม่ค่อยเริ่มเล่ามาทีนิดเทรนิดแล้วหรือไม่ก็เวกัสก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำไปแล้วก็รู้สึกนั่งเศร้าๆอยู่แล้วพีทก็เดินมาปลอบใจเนี่ยแบบโอ้ยไม่เป็นไรนะครับเขียนอีกเรื่องไหม BL ไม่แล้วประเด็นคือเปล่าพีทกับเวกัสเจอกันนี้จริงๆใช่ไหมกูปิดเลยนะที่เล่ามาทั้งหมดอ่ะศูนย์นะศูนย์เลยไม่เป็นไรหรอกครับแล้วเวกัสก็เห็นในความแบบโอ้ตกหลุมรักอะไรอย่างเงี้ยได้เหรอเลยพีทคือไอ้เจ้ากวนใจใช่ตอนนี้เป็นไอ้เต้ากวนใจแบบว่าหนามอืมเส้นหนามชีวิตต้องแบบถ้าไม่มีมึงเนี่ยต้องจัดการหน่อยคินอาจจะไม่มาไงต้องสั่งสอนสักหนึ่งมึงจะขอตั้งชื่อซีนนี้ว่าปืน2กระบอกฉันชอบซีนนี้มากมันโรแมนติกซีนเนาะเออซีนเนี้ยตอนที่เหมือนว่าพอสรออะไรบางอย่างอ่ะเฮ้ยเขานั่งหมกเขาจะไม่พูดอะไรหน่อยพอสอ่ะเหมือนนั่งรอแล้วสีหน้าสีตาเขาก็คิดแล้วเขาก็คำนึงบางอย่างอยู่ด้วยนะอะไรเงี้ยจนเขาบอกว่ามึงจะไม่ให้กำลังใจกูหน่อยหรออะไรเงี้ยแบบมาขอกำลังใจอ่ะความละเอียดของการแสดงขอกำลังใจแล้วแบบไอ้นี่เนาะแสงมันแสงข้างหลังอะ LED อะมันฟุ้งเวอร์ไม่แต่กูไม่คาดคิดเลยอะว่าสิ่งนี้สิ่งที่มันจะได้คือปืนอีกกระบอกนึงกูไม่คาดคิดเลยอะแม่ก็แล้วพอมันส่งไปถึงเรื่องของปืน2กระบอกอะสิ่งนี้มันทำให้กูกรี๊ดมากมันคือเนี่ยเวลาคนที่มันรักกันแล้วมันอยู่ด้วยกัน2คนอะมันจะพูดกันแบบนี้เข้าใจปะมันเป็นการไล่ระดับมึงตอนแรกเนี่ยให้ปืนเนี่ยเพื่อเอาโอเคเนี่ยคือของรักของให้ปกป้องตัวเองเป็นตัวแทนของกูนะอะไรเงี้ยกูอยู่ข้างๆมึงเสมอนะอะไรเงี้ยพอสุดท้ายมาบอกว่ากูมีปืนอีกปืนกระบอกนึงนะยิ่งเพิ่มความมั่นใจเข้าไปอีกมึงใช่เพราะเรื่องของความรักที่มาจากจิตใจแล้วเรื่องของเซ็กอะมันมีความแบบมันต้องหยุดมันต้องควบคู่กันไปนอกไปหลังจากเล่นกันเสร็จก็เหมือนเรียลไลซ์อะไรได้บางอย่างถึงความรักอะถึงความรู้สึกแบบมันฟูลฟิลอะมันฟูลฟิลก็เลยแบบเปลี่ยนจากอารมณ์นั้นมาเป็นอารมณ์นี้เลยทันที
แล้วก็ช็อตที่ให้เลยนะคือช็อตเสยโคตรอัพแล้วเสยเนี่ยจุบจุบมันใส่ตามพี่ใหม่ดิมันให้ความดิบความเถื่อนของลูกผู้ชายดูดิชอบจังหวะแบบมองพี่ใหม่ปวดเมืองอันนั้นมาไอสัตว์คินพอดฟอร์เอเวอร์อันเนี้ยช็อตเนี้ยที่ฉันบอกว่าฉันชอบโอ้จูบช็อตกล้องเสยอันเนี้ยแล้วเพลงขึ้นเหมือนแบบเหมือนเขาถ่ายไปแล้วเพลงนี้ออกมาแล้วอ่ะมันช่างเข้ากันจังเลยอ่ะโอ้โหแบบ Big Day Big Day โคตรเจ๋งอ่ะอันนี้ได้เห็นความแบบว่าจอมวางแผนของเวกัสเนาะว่าจริงๆแล้วคือในมุมผงผางของเขามันก็มีอารมณ์ที่เขาวางแผนแล้วรัดกุมคือวางแผนที่มันดูเป็นไปได้ที่สุดเพื่อเซฟทั้งเราเซฟเราทั้งหมดใช่ครับให้ส่วนเสียน้อยที่สุดชอบการย้อมสีมาเลยที่ทำให้มันดูเป็นแบบเป็นแบบฟิล์มเออแล้วก็มีอะไรเกินป่ะใช่พี่ๆๆๆๆๆตลอดเลยการทําภารกิจนี้ของเวกัสมันรู้สึกว่ามันราบรื่นมันปลอดภัยมันไม่มันเหมือนจัดวางเลยอ่ะเชื่อมั่นใช่มั่นใจเราทําได้ทําได้อ่ะรู้สึกว่าภารกิจนี้มันไม่ใช่มีแค่จะทําให้ภารกิจมันชนะมันมีหลายปัจจัยเดิมพันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตระกูลศักดิ์ศรีเรื่องของการที่จะแบบว่าขึ้นมาแทนคีนความรักรวมถึงเรื่องของพอสด้วยอะไรเงี้ยโชว์พอสเนี่ยต่อหน้าแบบคนที่เราชอบอ่ะคีย์เวิร์ดสำคัญก่อนตายเนี่ยไอคนทรยศเนี่ยก็บอกอะไรบางอย่างเอเมนอุ้ยแต่แบบจูดาสจูดาสหรือเปล่าเนี่ยจริงๆตระกูลหลักต้องเข้าใจแล้วนะว่าอีเนี่ยเป็นคนแบบสไตล์นี้สุดท้ายแล้วก็ต้องทรยศพวกมึงนะใช่เข้าใจป่ะเออบอกแล้วแล้วบทอันเนี้ยมีแบบคริสเข้ามาร่วมด้วยเยอะศาสนาคริสต์นะเขาอาจจะเปรียบเทียบว่านี่คือจูดาสก็ได้เอออันนี้ซาตานเออทรยศแบบมุมพระเยซูเนี่ยเหมือนเราตายไปด้วยเลยจริงๆอ่ะด้วยเวกัสยิงเราอ่ะอ๋อแล้วอาเมนเสร็จแล้วก็ไปจบที่พระแม่มารีเลยเมื่อคนอย่างพอโดนคนที่มี strategy ขนาดนี้แต่สายตาของเวกัสเขาไม่ได้ดูแบบรักจริงเนาะพอดก็คิดว่าเขาคือเพื่อนแหละมึงไปขับมอไซค์นั่นนี่ด้วยกันมาไปเปิดใจกันมาแบบเออเนี่ยอันเนี้ยไวไปไวไปนิดนึงอันเนี้ยน่าจะเทคไทม์หน่อยเนาะหรือว่าอย่างเชิงก่อนนะมันมีช่องแล้วไงคนละมันมีช่องแล้วสำหรับว่าเออเนี่ยอ่านเนี่ยมันมีโอกาสแล้วถ้าเกิดพลาดอันเนี้ยไปอาจจะยากเลยอาจจะยากแล้วงั้นลองเสี่ยงมันเป็นการตัดสินใจทำเพื่อถ้าเกิดว่าพอร์ตเล่นด้วยทุกอย่างจบเลยใช่แต่พอชนะแต่ว่าทำอย่างเงี้ยก็ดีสำหรับคนดูแหละจะได้รู้ไปเลยว่าแบบพอร์ตก็คือไม่เอาแต่เขาไม่มารยาทเนาะใช่ใช่พอร์ตไม่มารยาทมากเลยเออไม่เมาด้วยแหละว่าเป็นการปัดออกที่ให้เกียรติค่อยค่อยออกดีกว่าอะไรเงี้ยมาแล้วไอ้แก่มาแล้วมาได้แก่ดูเดินดูเดินเออสักหนึ่งนี่แหวนที่นิ้วกูไหมนี่มึงเห็นแหวนที่นิ้วดูดิมาให้เห็นชัดเลยเนาะดูดิใจเจ็บทำอะไรไม่ได้ฮีดอกต้องเป็นคนเก็บกดขนาดไหนวะเนี่ยกระตุ้นมือปัดปืนลงขอให้ได้โดนหน่อยสุดแล้วอะทำได้แค่นี้ดูดิเนี่ยยิ้มก่อนไอ้แก่ไอ้มองดูหน่อยสังเกตนิดนึงดูหน้าสังเกตนิดนึงไม่ใส่แว่นนะหึงโกรธหรือว่าเขารู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่านี่คือหน้าที่ค้างจากเวกัสมาก็แบบว่าย้วยนะมึงเป็นฟีลแบบว่ามันฟีลแบบว่ากำลังได้ที่เลยแล้วมาขัดจังหวะกำลังได้ป่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดจริงมันจริงๆสิ่งที่พอทำอยู่มันคือการพราวในแบบใช่แต่ว่าคินได้รับข้อมูลมาว่ากำลังจะซี้กันแล้วมาแบบก็คงคิดว่าเมียกูมีโชว์เมียกูมีโชว์เมียพี่จับได้ปุ๊บยิ้มรื่นเลยอย่างเงี้ยเออนั่นตัวดีกูไม่คิดว่ามึงจะร้านกูคิดน่าจะหยิบแว่นออกมาใส่นะจะได้รู้อะไรเป็นอะไรเปลี่ยนหน้าสีหน้าเปลี่ยนเลยอู้นี่ตีติ้วชอบมันเขี้ยวอ่ะมันเหมือนเขี้ยวอ่ะมันรู้ว่าเขากำลังทำอะไรกับคนที่เรารักกันอยู่อ่ะคือมันจะตบแหลกแต่มันแค่สะกิดอ่ะมันโกรธคือแบบว่าสะกิดให้มีสติอ่ะมันรู้ว่าได้แค่นี้ไงมันโกรธไงมันประเดี๋ยวจะแรงไปทำอะไรฮะเออ Don't trust me คีย์เวิร์ดยิงเลยดิอุ้ยมันยิงแฟนเก่ามึงอ่ะยิงอันนี้ Your ex พอดฟิวขาดเลยไอ้คินอ่ะคินหน้าเปลี่ยนเลยหน้าเปลี่ยนเลยอุ้ยแต่น้ำตาหน้าพอแตกสลายเนาะทำไมเขาถึงพูดคำนี้ออกมาใคร
คินอะอธิบายสิ่งที่โกรธอยู่ข้างในไงเชื่อแบบนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยคือตอนนี้ทั้งคู่มีเรื่องติดค้างอยู่คนละหนึ่งเรื่องที่ไม่พอใจซึ่งกันและกันตัวของพอร์ตเองก็มีเรื่องแฟนเก่าที่ทำไมแบบมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราไม่ได้เคลียร์กันเรื่องนี้ยังไม่รู้ตัวของคินเองก็คือไม่ไว้ใจเรื่องนี้ทีเนี้ยคนละเรื่องกันเนี่ยขอแค่ได้พูดออกไปให้อีกฝ่ายนึงรับรู้ว่าตอนนี้ป่วยอยู่ตอนนี้รู้สึกแบบนี้อยู่เออแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันก็คือตอนนี้กำลังเด็กน้อยใส่กันอยู่เออหลังจากนั้นค่อยว่ากันแต่ว่าอยากให้รู้ก่อนว่าเป็นอะไรอยู่ตอนนี้อืมร้านที่กูคิดไว้เยอะอ๋อชอบช็อตนี้นะตบเลยตบดูโมโหจริงอ่ะตบปากเลยตบแบบผักหน้าใช่เรียกสติอ่ะว่าแบบโอ้โหเหี้ยพูดแรงกันไปแล้วมึงอ่ะโอ้ยน่าโกรธแบบน่าเสียใจอ่ะโกรธแต่แบบสายตารู้สึกแบบผิดหวังและเสียใจใช่ๆกูไม่น่าเป็นรักคนไอ้เหี้ยยื้อๆเนี่ยเนี่ยอันนี้ดีมากเลยอันที่ไม่ยอมให้เธอไปอ่ะไม่ให้เธอไปอันเนี้ยเออทันจะยอมแล้วอ่ะยอมแล้วมึงยอมแล้วติดกระจกช็อตเรียกสติราชสีห์อ่ะมึงเจ้าป่าราชสีห์อ่ะขอโทษพอก็คืออบกอดตัวเองอ่ะนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็อีลุงตุงนางทำตามความต้องการทั้งหมดที่มีโยนี่คือทั้งหมดที่นักแสดงเรื่องนี้ให้กับเรามาสปิริตสปิริตสปิริตพูดเลยมันเวลานี้เป็นเวลากี่โมงแล้วตีสี่แล้วว่ามึงแต่เรารู้สึกว่าตีสี่แล้วหรอเรารู้สึกว่าการดูครั้งนี้มันแบบมันคุ้มค่าคือ EP ที่แล้วลงรีแอคไปตอนตีสี่เข้าใจปะถ่ายเสร็จประมาณตีสองแต่ EP เนี้ยความแกลนของมันอะทำให้เรานั่งรีแอค4ชั่วโมงอะเนี่ยยังไม่ได้ลงรีแอคยังไม่ได้ไปตัดด้วยเพราะนั่งยังทั้งถ่ายอยู่เลยอยากให้ทุกคนปวดเข้าใจด้วยยากที่จะลบล้างแล้วนะใช่ตำนานสูงมากนี่คือตำนานบทใหม่ของ BL เมืองไทยสุดมันครบเนาะครบทุกโซนประกอบเลยแล้วแม่ลองคิดดูดิว่าถ้าไม่มีข้อจำกัดทางด้านเรื่องทุนทรัพย์คิดดูดิบ้านเราจะขนาดไหนเข้าใจปะมีการสนับสนุนมีนายทุนอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นแล้วทุ่มทุนให้ทุนเท่าหนังฮอลลีวูดอย่างเงี้ยเท่ากับซีรีส์ฮอลลีวูดอย่างเงี้ยคือตอนนี้ฉันอยากให้เขาแบบว่าเปิดขายบัตรไปดูในโรงหนังทุก EP เลยอ่ะมันสมควรที่จะดูในโรงหนังนะและอีกอย่างหนึ่งฉันอยากให้เขามีรายรับอ่ะฉันอยากให้เขามีรายได้เข้าไปแบบว่าทำผลงานอีกอ่ะฉันอยากให้เขาได้ยินเสียงแฟนคลับด้วยแหละว่าแบบว่าเออตอนดูรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยฉันเชื่อว่าแบบเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะฟีดแบ็กนี่แหละที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเขาเนื้อออกปะเขาควรได้รับการชื่นชมมันต้องมีแพชชั่นอ่ะเออแล้วสิ่งนึงนะพูดเลยนะคือดูเราแล้วว่าปวดบอกต่อปวดบอกต่อให้คนอื่นมาดูมารับรู้ผลงานที่มันเป็นชิ้นโบแดงอ่ะแชร์ได้แชร์นั่นนะคะฝากด้วยแล้วกันนะคะคินพอเดอะซีรีส์ค่ะใครที่อยากดูก็สามารถดูได้ในแอปพลิเคชันไอชีนั่นเองนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็ฝากติดตามรีแคปหรือว่ารีแอคชั่นของเราในทุกช่องทางค่ะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeไลค์สำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Good night จ้า